สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีการอภิปรายทั่วไปไม่ลงมตินะครับที่สภาก็หัวขบวนก็คือเป็นก้าวไกลนะครับแต่ก็ดูแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะฝากผีฝากไข้เอาไว้ได้ขนาดไหนเหมือนกับมีข่าวปรากฏออกมาก่อนหน้าที่พรรคก้าวไกลจะได้เริ่มอภิปรายนะครับชำแหละการทำงานของรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินโดยพูดทำนองว่านะครับอาจจะไม่ได้พูดหรือว่าไม่ได้อภิปรายกระทบกระทั่งไปถึงคุณทักษิณนะครับซึ่งก็นะครับมองกลับไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยเพื่อไทยก็บอกนะครับว่าอภิปรายนะอย่าไปแตะทักษิณอย่าไปแตะอุ้งอิงดูเหมือนเขาก็ผูกสมัครรักใคร่กันดีนะครับท่านผู้ชมนะฮะไม่เหมือนกับพรรคฝ่ายค้านพรรคฝ่ายรัฐบาลที่กำลังจะจ้องตรวจสอบกันอย่างถึงพริกถึงขิงถึงเลือดถึงเนื้อให้ประชาชนได้รับรู้นะครับเนี่ยถึงความบกพร่องความผิดพลาดของการบริหารรัฐบาลนะไม่ได้เป็นแบบนั้นดูแล้วนะครับผมนั่งฟังดูนะฮะก็มีประโยชน์ดีนั่งฟังอภิปรายนึกว่าไม่เหมือนฟังอภิปรายนึกว่าเหมือนฟังเลคเชอร์นะฮะมีสไลด์นะแล้วก็บรรยายไปตาม PowerPoint ประเด็นโน่นประเด็นนี้ข้อมูลเขาก็ทำการบ้านมาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่านั่นแหละฮะไปแตะประเด็นที่มันก็สำคัญนะจริงๆเรื่องหนี้สินเรื่องของรัฐบาลแผนงานรัฐบาลดิจิตอลประเทศไทยเปลี่ยนเป็นประเทศดิจิตอลอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าหัวใจมันไม่ได้พูดไงพอหัวใจมันไม่ได้พูดเราก็ไม่รู้ว่าจะไปฝากผีฝากไข้ไว้กับก้าวไกลเนี่ยได้ขนาดไหนซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกันนะครับกับเรื่องที่กำลังพูดถึงวันนี้กำลังเป็นที่ฮือฮากันอยู่วันนี้ก็คือเรื่องของดีลที่ว่ากันว่าจะหักแล้วนะครับหรือที่ลือกันไปมากกว่านั้นก็คือเรื่องของรัฐประหารนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะค่อยๆแงะไปแล้วกันว่ามันเป็นจริงไปได้ยังไงสักขนาดไหนนะครับใน Talk to Way Solo นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปว่ากันที่ Exclusive ในช่องดร. Waytin Talk to Way นะฮะแต่ที่ขณะที่ฝ่ายค้านนะครับก็ไม่ได้มีแค่ก้าวไกลก็มีพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะฮะปรากฏว่าก็มีการอภิปรายของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะฮะก็พูดเรียกว่าเอาละคือไม่รู้ละก้าวไกลจะไปมีดีลเดิลจะไปมีผูกสัมพันธ์สมัครรักใคร่กับเพื่อไทยอะไรยังไงขนาดไหนดีลลับฮ่องกงอะไรแต่จุรินทร์มาแบบนี้เลยครับนะฮะจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ประชาธิปัตย์ผลงานชิ้นเดียวที่รัฐบาลทำได้เร็วที่สุดซึ่งเป็นการตอบเป็นคำตอบนะครับว่ารัฐบาลนี้เพื่อใครนั่นก็คือการสร้างนักโทษพันใหม่แม้แต่เทวดายังยอมให้ใช้ชื่อนับตั้งแต่คุกทิพย์ปลอกคอทิพย์เลี้ยงหลานทิพย์แล้วก็สำนึกทิพย์เรียกว่านะครับตัดเข้าคู่หัวใจเลยคุกทิพย์ปลอกคอทิพย์เลี้ยงหลานทิพย์สำนึกทิพย์นี่คุณจุรินทร์ก็นี่แหละครับอย่างน้อยก็ยังพอมีคนที่เราฝากผีฝากไข้เอาไว้ได้บ้างในสภาแม้ว่านะครับมันจะเหลือน้อยเต็มทีก็ตามผมมาสนใจประเด็นนะฮะคุกทิพย์ปลอกคอทิพย์เนี่ยพูดกันเยอะแล้วแต่เลี้ยงหลานทิพย์นี่อันนี้น่าสนใจเพราะคำนี้คุณจุรินทร์เลือกมาใช้เนี่ยนะท่านผู้ชมมันจะตรงกับเรื่องที่จะพูดวันนี้นั่นก็คือก่อนหน้านี้ครับมีเพจนึงพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะเพจนั้นเนี่ยไม่ใช่เพจธรรมดานะครับเพจนั้นมีชื่อว่าบิ๊กแดงแฟนเพจนะฮะเพจบิ๊กแดงแฟนเพจนะครับเรียกว่าโพสต์เมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่านะฮะทำให้เกิดแผ่นดินไหวเลยนะฮะแผ่นดินไหวอันนี้ไหวในทางเปรียบเทียบนะครับไม่ใช่แผ่นดินไหวจริงที่ไต้หวันนะไอ้นั่นหนักหน่วงนะเนี่ยต้องติดตามสถานการณ์ข่าวกันเหมือนกันแดงแฟนเพจนะครับกับข้อความโพสต์ซึ่งแหมมันต้องเรียกว่ามันต้องนั่งถอดรหัสกันละนะฮะโพสต์แบบไหนเอาไปดูนะครับเนี่ยไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลานแต่กลับมาเลี้ยงหมาในคอกและยังมีต่อนะครับมีส่วนต่อขยายนะฮะแฮชแท็กว่าหนักแผ่นดินบิ๊กแดงแฟนเพจนะครับโพสต์เมื่อ30มีนาคมนะฮะไปดูคอมเมนต์กันครับท้ายโพสต์บอกว่าขอให้จัดท่านจัดเต็มเลยนะคะคนไทยที่ดีจะได้อยู่เป็นสุขกลับมาให้ครบจะได้รวบซะทีเดียวนะฮะตรงใจมาก
นี่ก็บอกกันได้แรงอกได้แรงอกนี่เป็นภาษาใต้นะครับเรียกว่าสะใจสวัสดีค่ะท่านถูกต้องมากค่ะมาเลี้ยงหมาแล้วหมาก็กลับมาให้เลี้ยงสงสารประเทศไทยนะฮะสรุปคอมเมนต์ก็เป็นเอกฉันท์นะฮะรายงานโพสต์นี้นะครับคนกดไลค์ไปเนี่ย 12,000 นะฮะคอมเมนต์เนี่ย 1,200 แชร์ไป 1,100 ไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมนะซึ่งพอไปดูนะครับเนี่ยคือชื่อเพจก็ร้อนแรงแล้วซึ่งไม่ได้บอกว่าเกี่ยวกับตัวบิ๊กแดงนะนะฮะเพราะว่าตั้งชื่อเพจแบบบิ๊กแดงแฟนเพจนี่ไม่ได้แปลว่าเป็นตัวบิ๊กแดงนะไม่ใช่แอคเคาท์ไม่ใช่บัญชีโซเชียลมีเดียของบิ๊กแดงนะครับต้องเข้าใจแบบนี้นะฮะอาจจะเป็นของใครแอดมินเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยเราไม่รู้นะครับเนี่ยแต่ก็มีการระบุชื่อบิ๊กแดงเอาไว้ที่ชื่อโปรไฟล์ของเพจนะฮะทีนี้ก็ต้องไปดูครับว่าเอ๊ะมันเป็นเพจที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะไหนนะครับปรากฏว่าเมื่อไปดูเนี่ยนะฮะก็ที่ผ่านมาก็มีการโพสต์อย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่ลักษณะของเพจอวตารคือถ้าเพจอวตารนะครับท่านผู้ชมมันจะโพสต์แล้วก็หยุดหายโพสต์นะฮะตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำงานเฉพาะกิจเฉพาะเรื่องนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องแต่โพสต์ของเพจบิ๊กแดงแฟนเพจนี่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องและที่สำคัญคือในวันสำคัญเช่นในวันพระสมภพของกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยก็มีการโพสต์นะครับเนี่ยแสดงความรักแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องนะฮะก็จะเห็นว่าเป็นเพจที่มีความเคลื่อนไหวนะครับเนี่ยเป็นเพจจริงอ่ะซึ่งไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับบิ๊กแดงหรือไม่ประการใดนะฮะปรากฏว่านอกเหนือจากการโพสต์เรื่องนะฮะที่ดูเดือดเลือดพล่านแล้วนะฮะไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลานเนี่ยนะฮะหนักแผ่นดินเนี่ยนะนอกเหนือจากการโพสต์เกี่ยวกับความจงรักภักดีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะปรากฏว่าวันที่31มีนาคมอีกวันนึงท่านผู้ชมนะฮะเพจบิ๊กแดงก็โพสต์อีกนะฮะประเทศไทยของเราก้าวไปข้างหน้าอีกมากจะก้าวไปข้างหน้าอีกมากหากปราศจากนักการเมืองขายชาติข้าราชการเลวนายทุนชั่วที่ร่วมกันทำลายชาติเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่น้องประชาชนต้องมาทะเลาะกันเองเกลียดชังกันและก็แชร์ข้อความซึ่งระบุนะครับในข้อความนั้นระบุว่าเป็นคำพูดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้พูดเอาไว้อย่างนี้จริงไหมจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าในเพจนี้เขาแชร์มานะฮะซึ่งข้อความนั้นอ่านได้ความว่าอย่างนี้ครับว่าจะหยุดนักการเมืองข้าราชการนายทุนที่โกงได้คือต้องทำให้เสียชีวิตนี่นะฮะมีคนกดไลค์ไป 24,000 นะคอมเมนต์เอ้ย 2,400 ขออภัยครับท่านผู้ชมนะฮะเบลอตัวเลขละนะฮะติดโลกจากติดเขาเรียกอะไรนะอ่านตัวเลขงงๆผิดๆถูกๆนะฮะจากคุณอะไรนะคุณแก้วตานะครับหวังว่าคุณแก้วตาครั้งนี้อภิปรายคงจะนะฮะใครอย่าไปเขียนตัวเลขเยอะๆแกอ่านอีกนะผมสงสารแกนะผมเห็นใจผมแบบเราคนล้มเราอยากข้ามครับเราต้องให้กำลังใจกันนะฮะนะโดยเฉพาะผมนับถือคุณพ่อแกนะอาจารย์ไกรศักดิ์นะฮะไม่เคยเจอตัวละแต่ว่านับถือในแง่ของความรู้ความสามารถนะครับก็อยากให้คุณแก้วตานั้นนะฮะเป็นลูกไม้ที่หล่นไกลต้นเอ้ยใกล้ต้นนะอย่าหล่นไกลต้นมากนักนี่ไอ้นี่แบบถือว่าเป็นคำชมแล้วกันนะอ่ะกดไลค์ไป 2,400 คอมเมนต์300กับ400นะครับแชร์ไป200กว่าอันนี้เห็นไหมมันต่อเนื่องกันนี่แหละก็เลยทำให้นึกถึงแล้วครับท่านผู้ชมพอได้ยินคุณจุรินทร์อภิปรายในสภาว่าเลี้ยงหลานทิพย์ก็นึกถึงเพจบิ๊กแดงแล้วครับนะฮะว่าเออเคยโพสต์เรื่องเลี้ยงหลานเอาไว้เหมือนกันก่อนหน้านี้นะฮะตั้งแต่วันที่30นะฮะแล้วมาย้ำอีกที31นะแต่นี่ไม่เกี่ยวกับเลี้ยงหลานแล้วแต่เกี่ยวกับพวกนักการเมืองข้าราชการนายทุนโกงนี่คือเรื่องพวกนี้ท่านผู้ชมนะฮะการอภิปรายประเด็นที่คุณจุรินทร์ได้พูดถึงเนี่ยเราก็ทำกันมาเยอะนะครับเนี่ยหลายคนก็พูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับอาจจะเป็นนะฮะคปท.ก็ยังมีเวทีอยู่นะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมคปท.สปปส.กองทัพธรรมก็ยังปักหลักกันอยู่นะครับที่ข้างทำเนียบนั่นแหละนะฮะขึ้นอภิปรายทุกวันก็ที่อาจารย์เจตไปพูดเนี่ยแล้วผมมันเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเมื่อวีคที่แล้วนั่นแหละนะฮะก็นอกเหนือจากพวกเราก็ยังว่าแหละครับนะเสียงมันก็น้อยลงแผ่วค่อยๆผ่อนค่อยๆแผ่วลงไปแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีนะฮะนะผมก็จะเอาเรื่องนี้มานำเสนอต่อเนื่องแหละครับเรื่องความเคลื่อนไหวนะฮะแต่ปรากฏว่าวันนี้นะฮะ
นอกเหนือจากคปท.นอกเหนือจากสปปส.นอกเหนือจากกองทัพธรรมเปลวศรีเงินสว.สมชายสนธิยานทิศทางไทยดร.อานนท์นี่นะฮะเวทินขออนุญาตเอ่ยชื่อตัวเองนิดนึงนะฮะอาจารย์เจตนะฮะก็ปรากฏวันนี้มีนะฮะเพิ่มขึ้นมาอีกบิ๊กแดงแฟนเพจนะฮะซึ่งผมก็ยืนยันอีกทีว่าไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับบิ๊กแดงอะไรยังไงหรือไม่นะเนี่ยเพราะตอนนี้ตัวท่านบิ๊กแดงเนี่ยนะฮะท่านกำลังพักรักษาตัวอยู่จากข่าวเมื่อก่อนเนี่ยมีข่าวครับท่านผู้ชมว่านะฮะท่านไม่สบายมากนะครับเนี่ยโรคร้ายเนี่ยรุมเร้าแล้วก็อาจจะถวายนะครับลาออกจากการถวายงานแต่ปรากฏข่าวล่าสุดยืนยันคอนเฟิร์มมาแล้วว่าไม่ได้มีการลาออกนะครับแต่ข่าวล่าสุดยืนยันมาแล้วนะครับว่าไม่ได้มีการลาออกนะครับแต่ขอนะครับนะพักนะครับลาพักเพื่อรักษาตัวเท่านั้นนะฮะซึ่งก็ดูแล้วท่านก็คงไม่น่าจะมาโพสต์อะไรแบบนี้หรอกนะครับเนี่ยนะแต่เพราะเป็นประเด็นบิ๊กแดงไงนะฮะพอมีชื่อบิ๊กแดงไปอยู่ในเพจไงคนก็เลยจับจ้องจับจ้องยังไงก็ต้องไปดูครับนะฮะจับจ้องไปดูผมสรุปอีกทีนะจุลินไปพูดเรื่องเลี้ยงหลานทิพย์นะครับเนี่ยบิ๊กแดงโพสต์นะฮะเรื่องของไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลานหนักแผ่นดินนะฮะพวกนักการเมืองโกงข้าราชการโกงนายทุนโกงเนี่ยนะฮะอ้างก็ไม่รู้ประธานาธิบดีสียืดผิงท่านจะพูดไว้จริงไหมนะฮะแต่จีนที่เข้าจริงนะไอ้เรื่องพวกโกงๆเนี่ยนะฮะไม่ประหารก็คือติดคุกกันหัวโตอ่ะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอ่ะนะครับมันมาสอนรับกันเห็นไหมฮะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันค่อยๆแบบว่าจากกระจัดกระจายเนี่ยมันค่อยๆบีบเข้ามานะในแนวทางที่ใกล้กันท่ามกลางนะครับเนี่ยข่าวที่มันสะพัดจนกระทั่งมีคนไปถามนายกรัฐมนตรีว่ากลัวรัฐประหารหรือเปล่าสรุปสุดท้ายกันที่ตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องนี้ทำให้จตุพรพรหมพันธ์นะฮะยกเอาข้อความโพสต์ของบิ๊กแดงออกมาบอกแบบนี้ครับว่านี่คือการส่งสัญญาณกดดันที่เดือดระอุนะครับเนี่ยสะท้อนอารมณ์ถูกเบี้ยวดิวตามสัญญากลับบ้านมาเลี้ยงหลานซึ่งเมื่อได้พักโทษแล้วกลับไม่ปฏิบัติตามเอาแต่จะเดินสายทางการเมืองนี่จตุพรนะครับพูดเอาไว้นะฮะในวันที่30มีนาคมนะฮะในรายการคณะร้อมรวมประชาชน Facebook Live นี่เอานะฮะก็เล่าอย่างที่ผมเล่านั้นแหละครับนะฮะแล้วก็มีการให้ความเห็นนะครับนะฮะสะท้อนอารมณ์กดดันโพสต์แบบนี้สะท้อนอารมณ์กดดันนะฮะคนโพสต์เนี่ยจตุพรบอกว่าไม่รู้ว่าอาจเป็นบิ๊กแดงหรืออาจเป็นแอดมินผู้โพสต์ก็ได้แต่ข้อความที่โพสต์ว่าไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลานนั้นแสดงว่าการเลี้ยงหลานอยู่ในดีลการกลับบ้านของทักษิณชินวัตรแต่วันนี้ไม่มีใครพูดถึงการเลี้ยงหลานแล้วหากตกลงกันว่าจะมาทางพรรคการเมืองหรือเดินงานการเมืองต่อคงไม่มีใครจะกล้าเข้าไปดีลด้วยนี่อะไรแหละครับอ้าวนี่แหละครับอ้าวถือว่าเป็นปฐมบทแล้วกันนะฮะเรื่องนี้มันก็ต้องมีประเด็นที่จะทำให้เราเนี่ยจับจ้องได้อีกมากครับหลายประเด็นอันนี้เป็นแค่หนึ่งประเด็นเท่านั้นเดี๋ยวในวันต่อไปในคลิปต่อๆไปผมจะเอามุมอื่นประเด็นอื่นนะครับอันเป็นจุดที่ควรจะพินิจพิจารณาอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสัญญาณเดือดระอุว่าดิวถ้ามันมีนะมันจะถึงเวลาที่จะหักกันหรือยังและถ้าเมื่อนั้นนะครับเนี่ยจุดจบของเทวดาจะเป็นอย่างไรจะเกิดรัฐประหารขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหรือไม่ประการใดกรุณาติดตามในตอนต่อไปครับขอบคุณครับ